นประธานบริษัทคุณหมอเสงและคุณเล็กนิพาแสงสุริยชัดเรียนคณะผู้นำคุณวุฒิฉัตรเพชรทุกท่านเรียนผู้นำทุกคุณวุฒิฉัตรและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีค่ะค่ะดิฉันนะคะนิชชาภัทรวรรณนานนท์นะคะก็วันนี้นะคะทำธุรกิจหมอเสงนะคะทำรหัสคู่กับสามีค่ะให้ท่านแนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจธานินทร์วรรณนานนท์สวัสดีครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจคุณหมอเสงผมรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรหนองสลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับก็รู้ๆอยู่ว่าอาชีพราชการเงินเดือนก็น้อยแต่เราต้องทำเพราะเราสอบมาได้แล้วเราเข้ามาทำแล้วมันเลือกไม่ได้งานตำรวจก็รู้อยู่ว่าทำงานไม่เป็นเวลาต้องพบปะประชาชนออกตรวจในพื้นที่ทำมันดื่นๆที่หนึ่งที่สองแจ้งความเราก็ต้องไปต้องสู้ทุกอย่างเพราะว่าเราเป็นลูกคนโตในครอบครัวงานตำรวจชีวิตมันก็สมบูรณ์ออกตรวจตามพื้นที่กับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็เลยมันก็มีต้องออกตรวจพบปะประชาชนก็ต้องมีสังสรรค์มั่งมีดื่มมั่งธรรมดาเลยปล่อยปละละเลยใช้ชีวิตไปไม่ได้ดูแลตัวเองก็ป่วยเป็นต่อมลูกหมากโตและความดันสูงงานตำรวจมันจะมีมากมายไม่ได้หรูหราไม่ได้พูดถึงว่าอาชีพเราแต่มันเป็นงานที่มั่นคงแต่ไม่มั่งคั่งครับก่อนที่จะไปรู้ก็มีผู้แนะนำที่เข้ามาสู่ธุรกิจก็คือขอเสียงตบมือให้กับดาบตำรวจรัฐทีบุญยิ่งครับเป็นตำรวจรุ่นน้องอยู่ที่โรงพักเดียวกันเขาก็มาแนะนำเห็นเราตบลูกหมากโตฉี่บ่อยฉี่ทั้งคืนอะไรเงี้ยพี่ผมมียาดีมาบอกสมัยก่อนเรียกว่ายาเนาะกระชายดำพี่ลองดูอย่างนี้เลยเราก็ไม่เชื่อเราเป็นตำรวจยาอะไรวะหมอสิงอะไรวะขออนุญาตนะครับก็เลยลองทานไปชุดใหญ่เงินยาบำรุงร่างกายแล้วกับกระชายดำชุดเดียวเชื่อไหมครับจากการที่ลุกฉี่ทั้งคืนอะมันหายไปเฉยเลยครับขอบคุณครับแต่ก็ยังไม่เชื่อน้องเขาอัปไลน์เขาบอกว่าพี่เรามาดูธุรกิจเสริมไหมเรามาดูลองดูเล่นๆเห็นเขาทำได้เราคนไม่ชอบเป็นตำรวจเนาะขายตรงขายพบใครงอเราไม่เอาเราอาชีพราชการทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องเป็นราชการหมดแต่งานตำรวจเขาบอกว่ามันไม่รวยก็ลองอยากจะเสริมดูก็เลยลองเข้ามาดูกับน้องแรกๆก็ไม่เปิดใจบอกพี่เดี๋ยวผมไปรับเราก็กลัวเขาหลอกโอเคหกโมงมารับนะเราก็ปิดโทรศัพท์หนีพาแฟนไปเที่ยวครับหนีอัพไลน์ครับจนเขามาตามตีสองรอบสามรอบก็เลยบอกว่าอ้าวภรรยาบอกว่าเกรงใจน้องมันไปดูที่ไหนพี่ก็เลยลองเข้ามาดูบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปน้องไม่ต้องมารับยังยิงอีกก็เลยเข้ามาดูพอเข้ามาดูในบริษัทก็เห็นบริษัทใหญ่โตมั่นคงแต่ก็ยังไม่เชื่อเราเป็นตำรวจเราชอบจับผิดก็เลยมานั่งสั่งห้องเพิ่มเงินครั้งแรกเขาขึ้นมาแชร์ประสบการณ์เขาดูนี้เอาหน้ามามาหรือเปล่ามีสายตำรวจครับก็เลยพอฟังเสร็จก็เลยมานั่งสั่งแผนการตลาดกับแฟนเขาก็พูดคนนั้นใส่เสื้อสีทองรับ 100,000 คนนี้สิทธิ์เงิน 1 ล้านเราก็เคยคิดทำอาชีพเสริมก็น่าจะดีนะใส่เสื้อสูทก็ดูเท่ดีกันนะตอนเป็นตำรวจก็ใส่เครื่องแบบรัดตู้ฟิตเยอะทำตำรวจไปไหนก็ไปไม่ได้ยิ่งช่วงเกิดวันอันตรายนะจะสงกรานต์ห้ามขาดห้ามลาห้ามป่วยนอกจากตายถึงไปได้ปีใหม่ก็ไม่ได้เขาดาวเขาเจ็ดวันอันตรายห้ามไปเขาดาวสุขสนานเราก็เหมือนกันเจ็ดวันอันตรายเหมือนกันเข้าเวรข้ามปีเขาสวดมนต์ข้ามปีเราเข้าเวรข้ามปีก็เลยบอกว่าเอ้าลองมาทำเสริมดูภรรยาบอกว่าพี่หนูอยากลองอาชีพนี้เราก็เลยเปิดโอกาสให้เขาอย่าฟังจากปากภรรยาครับผมค่ะ
โอเคนะคะท่านบอกว่าท่านจะพูดนิดเดียวนะคะเหลือเวลาให้ท่าน5นาทีนะคะก็นะปรบมือให้กับท่านอีกสักครั้งค่ะนะแก้เกิดนะขอดีดนิดนึงนะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะพิธีกรหนุ่มหล่อบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยเคยทำงานประจำมา10ปีนะคะด้วยรายได้ที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะ10ปีแล้วไม่รวยเนี่ยต้องหันเหตัวเองก็มาทำอาชีพเสริมสวยนะคะเปลี่ยนจากงานประจำจบปริญญาตรีที่นครราชสีมานะคะวิทยาลัยครูนะคะสมัยก่อนมาทำงานประจำ10ปีรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมสวยนะคะมันเปลี่ยนแบบไม่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแบบชนิดที่ว่าหน้ามือหลังมือเปลี่ยนไปได้ยังไงเพราะตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนขยันนะคะถ้าทำอาชีพไหนแล้วรายได้น้อยมีความรู้สึกว่าเป็นคนใช้จ่ายเยอะด้วยมันไม่เพียงพอก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีอาชีพที่มีรายได้เยอะกว่านี้นะคะเปลี่ยนไปเรียนเสริมสวยอยู่ประมาณ2เดือนกว่าๆด้วยความใจร้อนอยากได้เงินลูกค้าก็เปิดร้านเสริมสวยเลยในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะทั้งเปิดกิจการร้านเสริมสวยแล้วก็เปิดร้านขายของชำคู่กันขยันมากเมื่อก่อนตีสามตื่น 4-5 ทุ่มเข้านอนตีสามตื่น 5-6 ทุ่มเข้านอนทำอย่างเงี้ยนะคะชีวิตวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยช่วงที่ทำร้านเสริมสวยปรากฏว่าสิ่งที่ได้แน่นอนค่ะเรามีรายได้มากกว่าเดิมนะคะอย่างที่สามีท่านบอกว่าข้าราชการตำรวจเป็นอาชีพที่มั่นคงแต่มันขาดความมั่งคั่งนะคะเพราะนั้นเงินเดือนเหลือให้เมียเนี่ยเหลือให้ภรรยาเนี่ยเดือนละ 1,500 นะเพราะนั้นเดือนละ 1,500 ไม่ต้องห่วงค่ะเครื่องสำอางก็ยังไม่พอใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเราเองนี่แหละต้องเป็นคนที่ต้องหาเงินเพิ่มในครอบครัวเพราะนั้นหลังจากที่ทำเสริมสวยมาสักระยะหนึ่งรายได้ดีกว่าเดิมค่ะนะคะมีรายได้สามารถออกรถได้สามารถที่พาสามีไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะขยันมากทำงานเยอะก็ป่วยใช่ไม่ใช่นะตัวฉันเองก็มีปัญหาสุขภาพเช่นกันนะคะเป็นมดลูกต่ำเพราะยืนทำงานนานนะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้นะเคยไปหาหมอเนี่ยเดือนนึงต้องฉีดยาแก้ภูมิแพ้นะ3เข็มต่อ3เข็มนะคะต่อเดือนหมอบอกว่าถ้าไม่เลิกทำอาชีพเสริมสวยจะไม่หายนะทำยังไงดีล่ะถ้าไม่ทำเสริมสวยเปลี่ยนมาอาชีพที่2แล้วถ้าไม่ทำอาชีพเสริมสวยจะทำอะไรดีนะคะบังเอิญนะคะจังหวะดีมากๆเลยที่ต่อมลูกหมากสามีป่วยต้องขอปรบมือให้กับต่อมลูกหมากสามีฉันก่อนค่ะถ้าเขาไม่มีปัญหาสุขภาพดิฉันก็ไม่มีโอกาสมาเจอธุรกิจหมอเสงนะคะก็มาได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหมือนกันแล้วประทับใจนะคะกินว่านช่างมดลูกทำให้มดลูกเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วกินบำรุงกินข้าวเม่นชันเนี่ยมันทำให้อาการภูมิแพ้เนี่ยที่เป็นมาเป็น10ปีเนี่ยมันหายได้นะคะทีนี้เปิดใจหลังจากตอนแรกคิดว่าจะเอาแค่เรื่องสุขภาพทำไปทำมาพอมาเห็นอาชีพพอมาเห็นบริษัทมาเห็นคนสำเร็จนะคะบุคคลท่านหนึ่งบอกว่าถ้าหนูเป็นคนขยันที่นี่3ปีหลักแสนต่อเดือนนะคะปรบมือให้กับคำพูดนั้นท่านอาจารย์มนตรีแสงมาค่ะดิฉันเชื่อในทันทีค่ะเพราะคิดว่าเอ๊ะชีวิตเราผ่านมาแล้ว2อาชีพอาชีพละ10ปีนะคะมันยังไม่ไปถึงไหนลองอีกสัก1อาชีพคุยกับสามีนะคะบอกว่าขอทำอาชีพนี้เป็นอาชีพสุดท้ายสามีไฟเขียวแรกทำไม่เป็นหรอกค่ะนะคะเพราะว่าเราเรียนจบมาไม่เกี่ยวข้องกับการทำขายตรงเลยตำรวจก็ยังไม่เกี่ยวกับทำขายตรงเลยและแถมมีอีโก้ด้วยทำยังไงดีนะคะก็เมื่อตัดสินใจคิดว่ามันรวยได้ในความเชื่อก็ตัดสินใจลงมือทำและก็ตัดสินใจประสบความสำเร็จโดยทุบหม้อข้าวเผาสะพานปิดกิจการร้านเสริมสวยเลยค่ะไม่เป็นไรทำไม่เป็นนะคะทำไม่เป็นอัพไลน์บอกว่าพี่ต้องเรียนพี่ต้องเรียนนะไม่เป็นไรนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขายของไม่เป็นขายของไม่ได้ไม่ชอบเป็นแม่ค้าไม่ชอบขายของชวนคนก็ยิ่งชวนไม่ได้ไปใหญ่เลยเพราะไม่มีทักษะอัพไลน์บอกมาเรียนพุธอาทิตย์3เดือนค่ะดิฉันไม่ชวนใครมาเลยมา2คนกับสามีพอออกเวรมาเรียนวันพุธพอออกเวรกะจังหวะเวรให้ตรงกับวันพุธกับวันอาทิตย์เรียนไปทำไปเรียนไปขายของไปเรียนไปชวนคนไป7เดือนขึ้นผู้บริหารระดับโก้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเกิดความรู้นะคะตัวเองลงพื้นที่ทำงานพื้นฐานนะคะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างออกลุยภาคสนามค่ะทำโฮมเซลล์ตามบ้านขายของตามบ้านจัดประชุมตามบ้านนะคะมีอัพไลน์นะคะผู้ใจดีผู้พาทำเมื่อก่อนนะคะทำจนดิฉันเนี่ยขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพชรพีระดอนลากแก่นค่ะนะคะเพราะนั้นตัวฉันเองเนี่ยจัดประชุมลงพื้นที่จัดประชุมตามบ้านแล้วก็ขนคนเข้าทุกพุธขนคนเข้าทุกวันอาทิตย์เขาบอกว่าอยากรวยไหมพี่ถ้าอยากรวยพาคนมาเยอะๆพาคนเข้าระบบเยอะๆพาคนเข้าบริษัทเยอะๆเ
พราะนั้นฉันวางแผนเลยหาวิธีการทุกวิธีการตั้งแรกเรียนจ้างเรียนสามีตามไปไหนไปด้วยเพราะเห็นว่าภรรยาสวยตามไปทุกที่ค่ะนะเพราะนั้นทุกพุธทุกอาทิตย์นะคะตัวฉันเองเนี่ยขนคนเข้าบริษัทเนี่ยอาทิตย์ละ1บัสค่ะมันทำให้ชีวิตของเรา2คนเปลี่ยนนะคะจากที่โอ้รายได้มันชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงแรกๆตอนแรกๆเราเริ่มต้นเรียนรู้แน่นอนรายได้มันจะไม่เกิดเยอะนะคะแค่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยตัวฉันเองเนี่ยรายได้แซงนะคะแซงงานประจำสามีนะคะและสามารถปลดอิสรภาพให้กับสามีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะนั้นวันนี้นะชีวิตของเราเปลี่ยนไปนะคะไม่ต้องเสี่ยงว่าสามีจะต้องไปเข้าเวรตอนกลางคืนไปอะไรนะตอกบัตรเช้าตอกบัตรเย็นกว่าจะไปไหนมาไหนได้ถึงเวลาทุกคนเที่ยวน่ะพวกเราไม่เคยได้เที่ยวนะคะเพราะนั้นมันเป็นชีวิตที่มันขาดอิสรภาพทางเวลาอย่างมากพอเรามาเจอธุรกิจหมอเสียงเนี่ยสิ่งที่เราได้นะคะเราเป็นคนชอบเที่ยว2คนนี้เป็นคนชอบเที่ยวมากนะคะเราได้ท่องเที่ยวทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะคะไปทุกที่ที่เป็นอันซีนในประเทศไทยต่างประเทศอีกหลายประเทศนะนี่คือความสุขที่เรามีวันนี้เราสองคนไปไหนไปด้วยกันทำงานเป็นครอบเป็นครัวค่ะนะคะเพราะนั้นชีวิตที่ได้ในหมอเสงนะมันเป็นความสุขมันเป็นอิสรภาพและมันเป็นสิ่งที่พวกเราฝันมาตลอดใช่ไหมคะพี่ทอมครับสักนิดครับผมขอบคุณครับเนื่องจากคอแห้งเนื่องจากคอแห้งนึกว่าจะลงครับก็สิ่งที่ได้มาก็เนี่ยอย่างที่ภรรยาได้ฟังมันชีวิตมันเปลี่ยนจากเราเมื่อก่อนเป็นตำรวจแรกๆเมื่อก่อนเขาเรียกขายยาเนาะแต่ขายกับพวกเพื่อนกันขายไม่เป็นเนี่ยตำรวจเป็นเพื่อนกันจนหลบแซวเฮ้ยไปไหนหมอไปไหนหมออ่ะไอเราเป็นหมอตอนเมื่อไหร่วะจากเป็นตำรวจพอเข้าไปสับปุ๊บบอกว่าเป็นอาจารย์อ้าวไอมันทีอินวันนี่ทั้งหมอทั้งอาจารย์นะเพราะนั้นนะคะวิธีการตัวฉันเองเนี่ยหลังจากจัดประชุมอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่จัดโฮมเซลล์อย่างต่อเนื่องพาคนเข้าระบบเนี่ยค่ะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจัดโฮมเซลล์จัด OPP จัดเฮามิทติ้งนะคะไปกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยตัวเองเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนชอบท่องเที่ยวกินเที่ยวเรื่องเดียวกันมีในหมอเสงไทยแลนด์ค่ะเพราะนั้นก็วันนี้นะถ้าทุกท่านที่มาฟังในวันนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จนะคะต้องพาตัวเองนะคะแล้วขนทีมงานพาทีมงานเข้ามาเรียนรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแม่ทีมจัดอะไรไปเลยบริษัทจัดอะไรอย่างวันนี้ทุกท่านเปิดโอกาสให้กับตัวเองทุกท่านเป็นเศรษฐีเป็นฉัตรเพชรได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจับมือกันแล้วจะทำหมอเสงเป็นอาชีพและจะฝากชีวิตไว้กับบริษัทหมอเสงไทยแลนด์เพราะนั้นนะคะเราไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้เป้าหมายของฉันนะคะชัดเจนอีก2ปีข้างหน้านี้ดิฉันจะเป็นฉัตรเพชรเม็ดสวยในบริษัทหมอเสงไทยแลนด์แล้วพบกันในความสำเร็จสวัสดีค่ะสวัสดีครับ